ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:10 น.เจ้าหน้าที่ติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์พร้อมลวดน้ำปิดแยกนางเลิงมุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมปิดสะพานอรทัยประตูทางเข้าทำเนียบรัฐบาลขณะสน.สำราญราษฎร์รวบผู้ต้องสงสัยรอป่วนม็อบเร่งตรวจสอบ6คนพบพลุไฟวิทยุเกราะอ่อน12:23 น.สาธิตส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่ตากเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดโควิดขอเร่งให้ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยในพื้นที่12:34 น.หมอที่ที่พักรีวิวหลังฉีดไฟเซอร์มีแค่อาการตึงต้นแขนข้างที่ฉีดผ่านมา30 ชั่วโมงคงจะไม่มีผลข้างเคียงเฉียบพลันอะไรอื่นแล้วล่าสุด12:46 น.ศาลไม่ให้ประกันทอยๆนักแสดงซีรีส์แทงแฟนสาวดับหลังตำรวจคุมฝากขังชี้คดีมีอัตราโทษสูงวันนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup